พราะอะไรเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมครัพี่น้องต้องคิดดูต้องกลับไปทบทวนความคิดของตัวเราเองหม่อยใหม่นะฮะสิ่งหนึ่งที่มันหายไปก็คือยิ่งอยู่นานความตื่นเต้นมันลดลงใช่ไหมฮะหลังๆนี่พอเวลาคนเซ็นชื่อในในฐานะของเราเป็นผู้แนะนำนะเราได้มาคนกนะ็มองเขาเนะฮะเซ็นชื่อเฮ้ยว่ามันก็คงไม่เอาจริงมั้งเหมือนเดิมนะใช่ไหมฮะมันไปไหนแล้วฮะความรู้สึก Yes! ฉันทําได้ของหนูเนี่ยฉันชวนคนได้หายไปแล้วใช่ไหมฮะยิ่งนานวันก็ยิ่งหายไปเรื่อยเรื่อยเื่พี่น้องครับนะเพราะมันผิดหวังชาชินไงเอาใหม่ฮะนะเอาใหม่เอาความรู้สึกเดิมๆที่ตื่นเต้นกลับคืนมาอีกทีนึงแล้วก็พูดให้มันน้อยลงหน่อยเหมือนตอนแรกที่เราเข้ามาเรารู้ไม่มากใช่ไหมฮะเราก็พูดได้ไม่มากแต่ตอนนี้พออยู่นานรู้มากพูดมาก เขาตัดส right? ินใจตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมปิดการขายไม่ยอมปิดใบสมัครสักทีนะอยากจะพูดให้หมดนะเดี๋ยวหยุดก่อนฟังให้ฉันพูดให้จบก่อนนะมีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมก็แปลกดีนะครับ b a ็กทูเบสดีกว่าไหมนะะตรงนี้ฮะอ่ะโอเคครับเนี่ยเบี้ยขยันทําจริงได้จริงทําทุกคนทําได้ทุกเดือนครับสนุกสนานกันอย่างนี้เลยนะฮะโชคดีอย่างครับที่เราเป็นคนต่างจังหวัดนะอ่าแตงกอ o d I'm a country boy นะฮะเพราะที่เนี่ยต่างจังหวัดเขาจะมีพิธีมอบเข็มประดับเข็มมอบโบนัสกัน ทุกสองเดือนใช่ไหมครับก็มันจะมีความตื่นเต้นต่อเนื่องเวียงอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องอยากไปมีความตื่นเต้นมีแรงกระตุ้นแบบนี้ก็ไปรับที่ระยองก็ได้นะครับเวลคัมครับตรงนี้ยินดีต้อนรับเลยใช่ไหมฮะไปลงชื่อประดับเข็มเลยมันจะได้ทําให้บรรยากาศของระยองคึกคักคึกคักคึกคักกิฟฟลินระยองตื่นเต้นผมจะได้ทํางานง่ายขึ้นง่ายขึ้น ไปไหมฮะระยองฮะยังไปอยู่นะครับตรงนี้นะไปครับไปเที่ยวเลครับมีทุกศูนย์เลยครับต่างจังหวัดนะฮะจะมีทุกทุกสำนักงานเลยฮะนะบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยนะฮะรับปริญญายังไม่ได้ช่อดอกไม้มากเท่านี้เลยหลายคนนะครับปริญญาโทยังได้ไม่เท่าเลยก็บอกนะฮะก็มาจากอยู่กิฟฟินได้ไม่กี่เดือนนะครับโอ้โหช่อดอกไม้เต็มบ้านไปหมดมีแต่คนแสดงความยินดีด้วยความจริงใจนะฮะซึ่งมันต่างจากงานประจําทั่วไปใช่ไหมครับได้สองขั้นเนี่ยโดนและลิ ลิ้นมันหนาลิ้นมันยาวอะไรก็ว่าออไปใช่ไหมครับขนนักแข่งเลี่ยมหมดแล้วเจ้านายอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ครับมีแต่ความยินดีโอ้ขอยินดีกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จในครั้งใหม่ก้าวใหม่ในระยะเวลาอันรวดเร็วแบบนี้เลยนะครับ12ปีกับโบนัสห0 0มครั้งสุดยอดไหมครับพี่น้องคิดดูครับเราทํา6 0 0 0่ครั้งเราได้คืนมาห0,000ื่น คุ้มไหมครับโบนัสพิเศษอย่างเดียวนะยังไม่นับอย่างอื่นด้วยนะฮะเพราะฉนั้นเฉพาะโบนัส6 0 0 0 0ก็ปาไปเท่าไหร่ละสิบสองหกแล้วใช่ไหมฮะนี่เร็วๆนี้จะรับครั้งที่13อีกแล้วนะครับครบครบทุกเดือนแล้วเราทําทีมงานก็ทําตามเรานะไม่เคยต่ํากว่า60,000เลยตั้งแต่เริ่มต้นมานะอ๋อมีอยู่เดือนหนึ่งแรกๆเข้ามาทํา20,000ตั้งแต่นั้นมานะฮะมันก็จะมีครึ่งแต้มติดสลิปของเราไปตลอดเลยไม่มีไม่มีต่ำกว่า2แต้มอีกเลยใช่ไหมครับเรียก เอาไว้เป็นเชื้อไงฮะพอมันตัด24แต้มปุ๊บก็ยังเหลืออีกครึ่งแต้มอย่างงี้ใช่ไหมแต่พี่น้องไม่ต้องทําตามผมนะไม่ไม่ใช่ฟังเสร็จแล้วกลับไปเดอือนนี้ทําองหมื่นจะได้มี <laughs> ครึ่งแต้มเหมือนพี่เขาอย่างเงี้นะไม่เอานะเอาแต่ต้องแต่สิ่งดีดๆไปกันล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะประสบความสําเร็จแบบเนี้ยทุกคนเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากนะฮะความรู้สึกดีๆแบบนี้พี่น้องมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะ ไอ้ความรู้สึกที่หัวใจมันเต้นพองโตอยู่ในอกกระต,ตุบตับๆระตบขอบตามร้อนเผาม,มีมีน้ําไหลออกมาเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเห็นความปื้มครับปื้มใจที่เราได้ช่วยใครทุกคนนึงให้เขาประสบความสําเร็จให้เขาพ้นจากความจนให้พ้นจากความเจ็บปวดทรมานอะไรแบบนี้นะฮะเราช่วยเขาครับมันเป็นความรู้สึกที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินจริงๆนะครับท่านต้องใช้ศักยภาพในตัวเองนะฮะที่ทําให้มันเกิดความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วก็ประทับมันไว้เนี่ยฮะประทับมัน ไว้ในใจตลอดไปเลยนะครับนี่แหะครับจากบุคคลล้มละลายนะฮะใครจะไปเชื่อครับว่าวันหนึ่งจะขึ้นมาอยู่ในธรรมเนียบเศรษฐี10บถึงยีล้านตรงนี้นครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันทําได้นะฮะ,ฮะไม่ใช่เท่านั้นนะครับอยู่อันดับต้นๆนะฮะนี่ก็แสดงว่าอันนี้มันเป็น เป็นงานที่คุณหมอจัดเมื่อปีปี56มั้งฮะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับป,ปัจจุบันนี้58แล้วมันก็น่าจะเกินตรงนี้ไปแล้วนะฮะน่าจะเกิน20ล้านไปแล้วนะครับไม่รหัสเดียวนะพี่น้องทําเพิ่มอีกรหัสหนึ่งนะครับนี่ทำไว้ให้ลูกชายนะครับก็เป็นพาราได์อยู่ในชําเรียบ5-10ถึงล้านเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเกือบ30ล้านใช่ไหมครับพี่น้องเนี่ยทำจริงมันได้จริงแบบนี้จะจะไม่ปบมือให้มีเลียนแนคนนี้สักหน่อยแล้วเนะี่ย ขอบคุณครับ <laughs> พี่น้องก็ทาได้ทุกคนเหรฮะนะไม่มีอะไรยากเกินไปก็อย่างที่เห็นนะฮะแบบที่เพลงก็ร้องแล้วก็วิดีโอที่เปิดตัวทีแรกก็ก็ฉายให้ดูนะครับเนื้อหาสาระของเพลงก็บอกแล้วนะครับว่านี่แหละฮะมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับหากใจเราสู้ถามใจตัวเองก่อนว่าสู้หรือเปล่านะครับแล้วสิ่งที่ได้มาจากกิฟฟรีนะครับบ้านหลังเนี้ยผมบอก บอกสมาชิกหรือผู้มุ่งหวังทุกคนที่ไปบ้านว่ามันไม่ใช่บ้านของผมไม่ใช่บ้านของคุณจุม๋มมันเป็นบ้านของกิฟฟาีนกิฟฟาีนทำคนเดียวไม่ได้มันเกิดจากการทำงานของทีมรวมตัวกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นบ้านนี้คือบ้านของพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะหิวก็มาหาอะไรกินอยู่ในตู้เย็นนั่นข้าวสารอยู่นั่นร้อนก็อาบน้ำพัดลมอะไรอยู่นั่นที่นอนหมอนมุง้งอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับ ทุกคนในทีมงานสมาชิกก็จะมากินมานอนอยู่ด้วยกันข้อดีของมันมีอยู่อย่างนึงครับเวลากินข้าวหม้อเดียวกันมันจะไม่ทําอะไระครับ <laughs> จะรักกันที่น้อง <g ül> นะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละครับโอ้คุกขีตีโมงคุ้มโปงผมผ้าผวยกันอยู่ด้วยกันอย่างไงฮะยมีอะไรมันก,ก็จะปรึกษาหารือกันไม่ไม่ถึงขั้นกับบาดหมางเคืองใจกันใช่ไหมฮะคุยกันได้เราพี่น้องกันใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันตลอดเลยนี่เธอไปล้ำเส้นฉันะนั่นหลังบ้านฉันะไหนเหยียบจมูกบ้านเลยนะอะไรเงี้ยนะก็คุยกันได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรฮนะปัญหาเรื่องนั้นก็จะลดลงไปหากเรามีความรักมีความสมัคคี คุกขีตีมงคุมโปงผมผ้ผุวยอยู่ด้วยกันนะครับบรรยากาศในบ้านก็บ้านก็เหมือนบางครั้งก็เหมือนห้องห้องเรียนนะครับห้องสถานที่เรียนรู้แบบนี้นะครับมีสวนย่อมหน้าบ้านผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ไม้กระถางเนี่ยมันมันเป็นอุทาหณ์อุทาหณ์ไม่ใช่อุทาเหานะอุทาหณ์นะฮะสอนให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างสมาชิกเ,ค,เรครือข่ายดาวไลน์เราเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูแล ไม่ลดน้ําไม่พวนดินไม่โทรไปหาไม่ถามสารทุกสุกดิบมันเป็นไงฮะต้นไม้พวกนี้ไม่ลดน้ําไม่พวนดินไม่ใส่ปุ๋ยแห้งตายยิ่งตอนนี้ร้อนมากๆเลยใช่ไหมครับเหี่ยวแห้งหมดเลยตอนนี้ผมกางล่มมันด้วยนะแล้วถ้าไม่รักจริงนะครับพ,พี่น้องวันนั้นจะไปสัมมนาต่างจังหวัดนะครับลงทะเบียน9ก้าโมงโน่นที่ไหนก็ที่ไหนไม่ทราบนะฮะไกลเหมือนกันสัก2 300มโลที่สี่ครึ่ง ตื่นมาลดน้ําต้นไม้เพราะจะไม่อยู่บ้านอีกสองวันถ้าวันนี้ไม่ลดอีกด้วยก็จะเป็น3วันใช่ไหมลดมันซะก่อนที่สี่ครึ่งลดน้ําต้นไม้ถ้าไม่รักจริงทําไม่ได้นะครับไม่สนใจมันจะเป็นจะตายเหมือนกันครับดาวไลน์เราเหมือนกันฮะบ,บางคนหลายๆคนทิ้งกิจการของตัวเองใช่ไหมครับไปไหนต่อไหนนานเลยนะฮะพอโผล่เข้าไปหาสมาชิกดาวไลน์เราอีกทีเขาถามคำหนึ่งว่าเฮ้ยยังอยู่เหรอ มันน่าเจ็บใจไหมเนี่ยยังไม่ตายเหรอยังอยู่เหรอเงี้ยนึกว่าเลิกไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันเสียโอกาสใช่ไหมครับภาพลักษณ์ของเราบันหายไปทันทีเลยเป็นเจ้าของกิจการที่เอาใจใส่ดูแลสมาชิกเป็นอย่างดีน่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เราต้องการใช่ไหมครับพอใจพึงพอใจในตัวอัพไลน์เนี่ยเราก็ต้องทําให้ตัวให้ดาวไลน์เราคิดแบบนี้กับเราฉันได้ฉันนั้นครับมันทอดทิ้งกันไม่ได้ฮะมันต้องอยู่ด้วยกันอย่าลืมครับเราเซ็นชื่อในฐานนะนะครับ ผู้แนะนำใช่ไหมครับมันเป็นพันธะสัญญาที่เราจะต้องดูแลกันตลอดไปจริงอยู่มันเป็นกิจการของเขาก็จริงอยู่นะครับแต่เราคืออัพไลน์นะครับถ้าเราไม่พาเขาเดินในระยะแรกเขาก็คงไปไม่เป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะตรงนี้เลยครับบรรยากาศนะฮะก็บางทีมันก็เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้จัดห้องสัมมนาแบบนี้นะฮะบางครั้งมันก็เป็นบรรยากาศของความสนุกสนานอย่างนี้นะครับอ่านะฮะและรางวัลที่เราได้รับนะครับ การแข่งขันญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดารัสเซียดูไบอาหรับอิมเมเลตฝรั่งเศสเบเยีเย่มิแลเลนฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีปักกินญี่ปุ่นอังกฤษเซี่ยงไฮ้เหนื่อยขอน้ำอยตั้งแต่เข้ามาทำครับเ็เที่ยวทุกปีทุกปีแรกๆก็ไม่ได้ไปแล้วครับเพราะบริษัทกิฟฟินบอก ไม่ไปให้เจ็ดหมื่นนะครับก็ถ่ายรูปคู่กับป้ายกันแล้วกันเอาตังค์เจ็ดหมื่นเพราะยังจนอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่ได้ไปบอกไปเฮ้ยมันเป็นกาไรชีวิตสักครั้งหนึ่งเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เอาจะเอาเงินจะเอาเงินเอาอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับในใน,ในที่สุดปุ๊บก็พอมันจะมีเงินขึ้นมาบ้างแล้วพอจะสบายขึ้นมาหายใจหายคอค่องขึ้นหน่อยนะครับก็อย่างลือย่างอย่าง,งที่บอกฮะมาจากบุคคลลบละลายครับมันยิ่งกว่าศูนย์อีกครับมันติดลบไปเลยใช่ไหมฮะก็ก็เลยมีความจําเป็นนะพี่น้องถึงแม้ว่า จะกินข้าวกับไข่ต้มลูกหนึ่งนะสองคนนะฮะแต่ถ้าใจเรามีความหวังอะมันกินได้ทั้งมีความสุขนะพรุ่งนี้คอมมิชชั่นก็ออกแล้ววันนี้กินไข่ต้มครึ่งฟองเป็นไรบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมฮะน้ำพริกน้ำปลาคุกเข้าไปเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็หลับแล้วพรุ่งนี้เราไปรับตังค์แล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินเต็มที่เลยเห็นไหมฮะพี่น้องถ้าใจมันไม่ดีใจมันไม่มาอย่างเงี้ยมันไม่สู้อะไข่ต้มลูกหนึ่งกินกันสองคนกับพริกน้ำปลากินไปก็คงร้องไห้ไปด้วยนะ จริงไหมบรรยากาศเดียวกันไข่ต้มเหมือนกันมันต่างกันตรงความคิดนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับหาคุณมีความหวังมีพลังใจในชีวิตคุณสามารถสู้ได้ทุกอย่างไม่กลัวอดไม่กลัว อยากแล้วนะตรงนี้สู้ต่อไปแล้วก็ไปเที่ยวกับคุณหมอเนี่ยอบอุ่นแบบนี้เลยครับได้ใกล้ชิดผมว่าไม่มีประธานกรรมการบริษัทไหนในโลกแล้วนะครับที่จะให้ความรักความสนับสนุนความอบอุ่นกับสมาชิกขนาดนี้นะฮะมีที่เดียวนะครับผมมือดังๆให้คุณหมอของเรานะครับสุ <S <S ดยนะอดฮะหาไม่ได้อีกแล้วครับโลกนี้นะครับมีท่านเพียงคนเดียวนั้นนะฮะประธานกรรมการบริษัททานข้าว ที่ปั๊มน้ามันนะครับในเซเว่นอีเลเว่นอย่างเงี้ยนะผมเพ่ามีท่านคนเดียวเนี่ยแหละนะฮะ <c oughs> บางทีวันนั้นไปงานสัมมนาผมนะครับจะต้องไปต่อยอีกที่หนึ่ง <c oughs> คุณหมอมีข้าวกล่องเอาไหมท่านเอานะข้าวกล่องท่านก็ทานเหมือนกันนะครับพวกเราสุดยอดจริงๆครับนะเนี่ยนะฮะกับบรรยากาศของการไปเที่ยวสนุกสนานคือรางวัลชีวิตครับหลังจากที่ต่อสู้มาระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ประสบความสมําเร็จอย่างอังกฤษนะครับทีมเราก็ได้ไปกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ บางคนพลาดก็ไปฮ่องกงนะครับก็คือชมหน้าของคนที่ประสบความสําเร็จไปเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายที่อังกฤษกันนะครับนี่แหละฮะก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับอ่านี่แหละคุณหมอร้องเพลงผมจําได้นะฮะวันนั้นที่ผมพบคุณหมอผมเปิดใจเพราะคุณหมอนะคุณหมอไปที่นิคมซอยเนะครับเมื่อ12ปีที่ผ่านมานะครับ คุณตีแม่ทีมผมทําประลํำให้คุณหมอไม่อยู่ครับอยู่สนามหญ้านะฮะถอดรองเท้าด้วยแล้วก็ร้องเพลงตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายนั่นนะฮะโอ้ห้องประธากนกรรมการสุดยอดจริงๆครับนะก็เลยหลงรักคุณหมอมาตั้งแต่นั้นมาเลยนะ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเพลงประจำตัวนะครับมีเพลงใหม่นะฮะรักคือดวงดาวที่พาวแสงใช่ไหมพวกเรานะได้ยินบ่อยๆนะครับบรรยากาศนะครับก็สนุกสนานแบบนี้ฮะล่าสุดนี่ครับเชียงไฮนะครับเป็นการฉลองปีใหม่ที่สุดยอดอลังการนะครับเพราะเรามียูนิ้เลเวลถึง5รหัสนะครับในทีมงานนะครับแล้วติดแฟนติกฮ่องกงนะครับ ยงย้9รหัสแถมได้พาาได์อีกหนึ่งคนแลนลี่อีกหนึ่งคนนะครับตรงนี้จากรางวัลของอช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับสนุกสนานบรรยากาศสุวรรณภูมินะครับนะครับ อิ่มจังตังอยู่ครบอย่างที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับคือการไปเที่ยวกับกิฟตฟิลีนนะฮะตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศไปกอดกันไปมีความสุขกันที่ส่วนส่วนณภูมิที่เมืองนอกนะครับหนาวๆเย็นๆเงี้ยกอดกันอุ่นเมืองไทยกอดไม่ได้ครับนอนก็นอนไกลๆกันหน่อยนะฮะตรงนี้นะเมืองนอกเท่านั้นแหละครับนอนกอดกันได้เงี้ยเนี่ยบรรยากาศที่คุณหมอมอบมองกรทองให้เรานะครับนี่ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับออสตาภาคตะว,วันออกฮะอย่างเงี้ยประสบความสาเร็จแบบนี้อย่างที่คุณหมอพูดฮะมันไม่สําคัญแล้วครับจะไปที่ไหน ขอให้มันไปด้วยกันเท่านั้นมีความสุขสนุกสนานเฮ hey, ได้ทุกที่แต่จริงไหมพ,พ,พี่น้องพวกเราว่าอืมนะฮะดังนั้นก็เที่ยวนี้พาดาวไลน์ไปด้วยนะครับอ่าตุรกีนะฮะและรางวัลน,นักธุรกิจยอดเยี่ยมตั้งแต่มีรางวัลน,นี้ขึ้นมาก็ไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะครับที่พลาดไม่ได้รับก็ทุกครั้งเลยครับได้รับรางวัลน,นักธุรกิจยอดเยี่ยมนี่ก็ครั้งล่าสุดนะครับนะฮะก็สุดยอดนะขอบคุณครับ เฉลิมฉลองกันแบบนี้นึกว่าแต่งงานใหม่ทุกปีทุกปีนะครับเสียอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนเจ้าสาวสักทีคนเดิมตลอดถ้าเปลี่ยนมัหลอยตายเปลี่ยนงานแน่เลย,ยางานนี้นะอ่ะพี่น้องครับอย่าอยู่โดยไม่มีฝันเพราะนั่นมันเป็นคุณสมบัติของคนที่ตายแล้วคําพูดของเดวคานิตี้นะครับตรงนี้หากเรายังมีลมหายใจอยู่มันต้องมีความฝันอยู่เสมอครับพี่น้องครับเราเคยเป็นที่หนึ่งใน4ล้านมาแล้วนะคุณหมอคงจะทราบดีนะครับเพราะเราเป็นหนึ่งใน4ล้านสเปิร์มใน อาสุจิของคุณพ่อเราใช่ไหมครับแข็งแรงที่สุดเร็วที่สุดวิ่งก็ไปถึงรังไข่ของคุณแม่เราเลือกไข่ที่แข็งแรงที่สุดสุกในเวลาที่เหมาะสมปฏิสนธิมาเป็นตัวเราเราคือที่1ในสล้านเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถสร้างความเป็นที่1ได้อีกครั้งเช่นเดียวกันนะครับ ในเมื่อพวกนี้ก็คือวันใหม่ในเมื่อทุกลมหายใจก็คือลมหายใจใหม่พี่น้องขอเพียงใจสู้เท่านั้นนะครับสู้หรือเปล่าครับพี่น้องอือนี่แหละฮะถ้าไม่สู้ไม่ชนะนะครับความสําเร็จไม่เคยหนีไปไหนครับมันยังรอคอยเราอยู่ที่เดิมนะครับให้เราเดินไปหามันนะฮะแต่เรานี่แหละที่ไม่ยอมก้าวเดินปลายทางของถนนเส้นนี้ครับที่กิฟฟารีนนะครับคือความสําเร็จความมั่งคัง่งความมั่นคงที่งดงามอยู่ที่ว่าเราอยู่บนถนนนี้เราทําอะไรอยู่ เราเดินไปช้าๆเราวิ่งไปหรือเรานั่งอยู่กับที่หรือบางคนกําลังจะหันหลังกลับพี่น้องอยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับจะไปหรือเปล่าแต่แน่นอนครับความสําเร็จมันรออยู่ข้างหน้านะฮะอย่างนี้ครัทำจริงได้จริงผ่านแล้วตุรกีสองที่นั่งสู้ไหมครับอือผ่านไปแล้วนะครับสองที่นั่งสองคนนะครับตรงนี้ครับนี่ครับรถเบนซ์คันนี้คุณหมอเอามารับในงานวันเอ็กเซลเลนต์อะวอร์ดนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นยูนิเ v e ร a w a ลอะวอร์ดนะครับ คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นดิมอนแกนพาราไดนะฮะก็จะให้ขับรถเบนแบบนี้นะครับตัวผมปัจจุบันนี้เป็นแกลนได้หนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับแต่ผมประกาศตรงนี้เลยนะฮะว่าอีก3ปีผมจะเป็นเจ้าของรถเบนคันนี้ให้ได้ครับผมประกาศแล้วนะครับเป้าหมายของผมเองพี่น้องแล้วครับกล้าที่จะประกาศเป้าหมายของตัวเองหรือยังถามตัวเองนะครับวันหนึ่ง ตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศคุณหมอบอกว่าคนที่มาที่นี่คืออัศวินของหมออัศวินคือนักรบใช่ไหมครับอืมนักรบครับเคียงข้างกับคุณหมอในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นเชียงไฮ้ไม่ว่าจะเป็นตุรกีนะครับก็จะเป็นรบกับคุณหมอในทุกสมรภูมิเลยผมคือนักรบครับผมจะไปส่วนใครจะเป็นช่างตีดาบอยู่ที่บ้านส่งอาวุธไปให้ผมไปรบก็เชิญตามสบายนะฮะจะเป็นนักรบหรือจะเป็นช่างตีดาบ อยู่ที่ตัวท่านเองอนาคตของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ